สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับบอกว่าโอ๊คพานทองแท้ไม่ทนประกาศเช็คบินเฟกซ์นิวทักษิณเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับในพานทองแท้ชินวัตรได้โพสต์ภาพของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรกำลังนั่งกินอาหารแล้วก็มีคนไประบุว่าภาพนี้เป็นภาพหลุดเมื่อวันที่11มกราคมปีพุทธศักราช2567พานทองแท้บอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนะครับเทียบกับภาพจริงซึ่งโพสต์โดยอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่มีการเผยแพร่ผ่านอินสตาแกรมเมื่อวันที่13กรกฎาคม2565แล้วเนี่ยเป็นภาพในขณะที่นายทักษิณเข้ารับการผ่าตัดที่ต่างประเทศพานทองแท้ยังบอกได้ว่ายังมีมาเรื่อยๆนะครับเตรียมตัวอธิบายกับพนักงานสอบสวนก็แล้วกันนะครับ